มาที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะแม่บ้านอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ไม่หวั่นกับผลโพลที่นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีคะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนนั้นได้ตัดสินใจแล้วก็คิดมาแล้วว่าจะเลือกไปในแนวทางใดอย่าได้กังวลกับผลโพลที่ขึ้นขึ้นลงๆบางครั้งโพลที่ออกมานั้นเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาของฝ่ายเพื่อไทยเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นคล้อยตามผมก็กราบเรียนแล้วว่าโพลมันขึ้นๆลงๆอย่างนี้ครับแล้วก็อย่าไปกังวลใจกับโพลบางทีมันก็เป็นปฏิบัติการจิตวิทยาของฝ่ายคุณทักษิณของคุณยิ่งลักษณ์ของพรรคเพื่อไทย